بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านพี่น้องครับหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ต้องขอชื่นชมคนที่ตั้งหัวข้อดูง่ายๆแต่ว่ามันสื่อความหมายลึกปัจจุบันนี้เราจะให้มาตรฐานความถูกต้องอยู่ที่ใครเป็นคนพูดแต่เราไม่ได้ดูว่าสิ่งที่พูดนั้นมันถูกต้องตามหลักการหรือไม่พอเวลาเราเอาคนเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่นอกเหนือจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย่อมมีโอกาสผิดมีโอกาสถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในยุคหลังๆคำว่ายุคหลังในที่นี้เนี่ยในทางวิชาการคำว่าคอลัฟมันหมายถึงยุคหลัง300ปีแรกยุคหลัง300ปีแรกเราเรียกว่ายุคคอลัฟส่วนในยุคที่นบีได้ยืนยันและให้การยอมรับในความถูกต้องของศาสนาในหลักความเชื่อในหลักปฏิบัติก็ได้แก่คนในยุค300ปีแรกเราเรียกยุคดังกล่าวว่ายุคซะลัฟโดยที่นับถ้าเป็นฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยก็นับตั้งแต่นบีอพยพแต่จริงๆแล้วถ้าปีเนี่ยนับนบีอพยพแต่ถ้าช่วงเวลาจริงๆเริ่มนับตั้งแต่นบีประกาศศาสนาเพราะนบีประกาศศาสนาที่มหานครมักกะเนี่ยกี่ปี13ปียังไม่อพยพศาสนาอิสลามไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่นบีอพยพแต่ศาสนาอิสลามเริ่มต้นตั้งแต่นบีได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีเรียกว่าบะอ์ดัลบิอ์ซะหลังจากนบีได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ให้อยู่ในสถานะของการเป็นนบีและรอซูลนั่นแปลว่าหลังจากที่นบีอายุได้40ปีอิสลามเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นเพียงแต่การนับปีเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในยุคสมัยของอุมรอบนิลคอตอบเพื่อให้มันสะดวกต่อการที่จะบันทึกในอะไรครับในรายละเอียดในจดหมายในการบันทึกเรื่องราวต่างๆว่ามันเกิดขึ้นเวลาไหนช่วงไหนอย่างไรก็
็เอานับปีฮิจรอศักราชมาเป็นปีที่1แห่งฮิจรอศักราชอิสลามโดยเอาฮิจรอเป็นตัวตั้งแต่อิสลามไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ฮิจรอศักราชอิสลามเริ่มต้นก่อนจากนั้นแล้วกี่ปีครับ13ปี13ปีเพราะนบีได้รับการแต่งตั้งเมื่ออายุ40อิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักตอนอยู่ที่ฮิเราะหลังจากนั้น13ปีนบีทำการดะวะทำการเผยแผ่เรียกร้องอะกีดะห์ให้ชาวมักกะฮ์ได้มีความเข้าใจในหลักศรัทธาที่ถูกต้องตลอดระยะเวลา13ปีและหลังจากนั้นนบีก็อพยพจากมหานครมักกะฮ์ไปสู่มหานครมะดีนะห์ใช้เวลาในการดะวะห์อีกทั้งกี่ปี10ปีรวมความแล้ว23ปีซึ่ง13ปีก่อนอะไรก่อนนบีอพยพนั้นสลับเริ่มต้นจากตรงนู้นตั้งแต่ยุคสมัยของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีคือต้นแบบของเรานบีถึงบอกคอยรุนนาสกอรนีซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมนบีบอกว่าประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดก็คือคนในยุคของฉันยุคของรอซูลุลลอฮ์กอรนีซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมถัดมา100ปีซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมแล้วถัดมาอีก100ปีแปลว่า300ปีแรกที่เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นยุคของซะลาฟุศอละห์คนในยุค300ปีแรกเนี่ยเขาระวังมากเขาระวังมากว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขากระทำมันจะไปสวนทางกับซุนนะห์นบีหรือไม่คนเหล่านี้ระมัดระวังเขาระมัดระวังแค่ไหนมาตรฐานความถูกผิดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่นบียอมรับแล้วนะว่าเป็นคนชั้นเลิศคอยรุนนาสกอรนีนบีบอกในศตวรรษของฉันซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมถัดมา100ปีและอีก100ปีแปลว่านบียอมรับในความถูกต้องในเรื่องศาสนาของคนในยุค300ปีแรกที่ถือว่าดีที่สุดดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้ไม่มีความผิดมีแต่ถ้านับยุคสมัยของผู้คนแล้วเขาคือกลุ่มคนที่ดีที่สุดอันหมายความว่าถ้าจะมีความผิดพลาดก็น้อยที่สุดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะดูผมจะเอามาให้พี่น้องเห็นตัวอย่างปัญหาจะน้อยลงมากหรือจะหมดลงไปถ้าหากมาตรฐานการถูกผิดเราไปยึดจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์คืออัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ปัญหาที่เยอะเนี่ยเราเอาคนเป็นตัวตั้งฮะเราเอาคนเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เราชอบพูดอะไรเนี่ยก็จะถูกต้องไปซะหมดไอ้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยให้มันพูดถูกเราก็ไม่รับเพราะเราถามว่าเราไม่ชอบฟังไม่ค่อยเข้าหูเพราะทำไมกูไม่ชอบมันเห็นนะถ้าฮักถ้าความถูกต้องมันจะต้องไปถูกโยงกับตัวบุคคลที่ไม่ใช่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะผมบอกได้เลยว่าปัญหาเกิดก่อนวันนี้เรามาย้อนกลับมาดูมาตรฐานของคนในยุคต้นกันถ้าจะดูอัลกุรอานดูซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเราพบเยอะมากผมจะเอาอัลกุรอานและเอาหะดีษของรอซูลุลลอฮ์มาเป็นบทสรุปปิดท้ายในการบรรยายวันนี้ในเรื่องที่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดเนี่ยมันอยู่ที่ใครกันแน่ไปจบด้วยกุรอานและซุนนะ
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออยากจะเอาสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของบรรดาซอละฟุซอละเอามาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะได้มาศึกษาร่วมกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเอาในยุคตาบีอีนเลยแล้วกันในยุคตาบีอีนเนี่ยมีปราชญ์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าท่านซาอิดบินมุซัยยิบคนคนนี้มีประวัติที่น่าสนใจเขาเป็นใครคนคนนี้เป็นอาเลมของชาวเมืองมะดีนะห์เป็นไซยิดุตตาบิอีนเป็นนายเป็นผู้นำของคนที่อยู่ในระดับตาบีอีนแปลว่าคนที่อยู่ในระดับยุคหลังจากยุคซอฮาบะพ่อเป็นซอฮาบะส่วนซาอิดบินมุซัยบเป็นไซยิดุตตาบีอีนเป็นคนที่อยู่ในระดับต้นๆของตาบีอีนว่าอย่างนั้นเป็นอาลิมของอะห์ลุลมะดีนะห์เป็นปราชญ์ผู้ทรงความรู้ของชาวเมืองมะดีนะห์เมืองมะดีนะห์เนี่ยถือว่าเป็นมะดีนะตุรอซูลเมืองมะดีนะห์เนี่ยจะถือว่าถ้าใครก็ตามที่อยู่ในระดับผู้นำระดับต้นๆของชาวเมืองมะดีนะห์เขาจะเป็นบุคคลที่คำพูดคำวินิจฉัยและในเรื่องศาสนาเขาจะเป็นที่ยอมรับมากเพราะมะดีนะห์จะเต็มไปด้วยผู้ทรงความรู้เป็นเมืองรอซูลรอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตที่นั่นไล่มาตั้งแต่ซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอีนตาบีอีนนั่นแปลว่าอุลามะห์แห่งเมืองมะดีนะห์จะเป็นอุลามะห์ที่ได้รับการยอมรับมากตั้งแต่ยุคสมัยของรอซูลุลลอฮ์ไล่ลงมาครั้งหนึ่งท่านซะอิดบินมุซัยบได้เห็นชายคนหนึ่งอันนะฮูรออารอญุลันยุซัลลีบะอ์ดะตุลูอิลฟัจรอักษะรอมินรักอะตัยนียุคฟิรฟีฮิมาอารุกุวัสุยุดเหตุการณ์ข้างนี้เกิดขึ้นท่านซาอิดได้เห็นชายคนหนึ่งหลังจากฟาญัรขึ้นแล้วบะอ์ดะตุลูอิลฟัจริเขาละหมาดมากกว่า2รอกอะห์แปลว่าหลังจากละหมาดซุบฮีแล้วเนี่ยมีสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้เคยเตือนเอาไว้ว่าถ้าจะละหมาดซึ่งปกติเวลาหลังละหมาดซุบฮีเนี่ยมันเป็นเวลาตะฮรีมเป็นเวลาต้องห้ามไม่อนุญาตให้ละหมาดซุนนะอะไรทั้งสิ้นนอกจากกรณีเดียวคือละหมาดซุนนะตุลฟัจรีในกรณีที่คนคนนั้นมาแล้วไม่ได้ยังไม่ได้ละหมาดไม่ทันซุบฮีแต่ไม่ทันละหมาดซุนัตไม่ทันละหมาดซุนัตก่อนในกรณีอย่างนี้เนี่ยให้เขาไปใช้ไปละหมาดซุนนะซุนนะตุลฟัจรีแปลว่าซุนนะ2รอกอะห์ก่อนละหมาดฟัจร์เนี่ยให้ไปใช้หลังจากที่ละหมาดซุบฮีเสร็จนบีบอกให้ละหมาด2รอกอะห์แบบอะไรครับไม่ต้องยาวนานมากหรือไปใช้หลังจากตุลูอัชชัมหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยไปแล้วแปลว่าพ้นช่วงเวลาตะฮรีมไปแล้วแต่ถ้าจะละหมาดหลังซุบฮีซึ่งเป็นเวลาต้องห้ามเนี่ยก็แค่เป็นการกอฎอเป็นการชดใช้ซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนละหมาดซุบฮีที่ยังไม่ได้ละหมาดเท่านั้นอันนี้ตั้งเรื่องให้เข้าใจก่อนท่านซาอิดได้เห็นชายคนเนี้ยละหมาดมากกว่า2รอกอะห์ก็เ
ละหมาดอยู่นั่นแหละละหมาดละหมาดละหมาดฟานาฮาหูท่านซะอิดห้ามห้ามว่าอย่าทำอย่างนี้ท่านอย่าทำอย่างนี้ก็ล่ะชายคนที่ละหมาดเยอะๆเนี่ยบอกยาอับบามุฮัมมัดยูอัซซิบุนิลลาฮูอะลัยยะอัศศอลาห์ยูอัซซิบุนิลลาฮูอะลัศศอลาติอัลลอฮ์จะลงโทษฉันเพราะการละหมาดอย่างนั้นหรือโอ้โหถ้าเป็นดาวไปไม่เป็นกันเนาะดูเขาตอบเนี่ยเขาบอกว่ายูอัซซิบูนิลลาฮูอะลัศศอลาห์อัลลอฮ์จะลงโทษฉันเพราะฉันละหมาดอย่างนั้นเหรอเพราะเขาละหมาดเยอะบ้านเราก็ละหมาดมันไม่ดีไงบางคนพูดแบบประชดด้วยถ้าเกิดละหมาดแล้วหรือทำความดีแล้วอัลลอฮ์จะลงโทษเนี่ยก็ยอมละบางคนไปลูกนั้นเลยเพราะนี่ไงสิ่งที่ฉันทำเนี่ยก็เป็นซิกรุลลอฮ์เป็นอ่านกุรอานไอ้ตรงนั้นนะพักไว้ก่อนเลยนี่ละหมาดเลยนะนี่ละหมาดเลยเอาที่ดีที่สุดเลยเอาอย่างนั้นเถอะเอาละหมาดเลยอ่ะยูอัซซิบุนิลลาฮุอะลัศศอลาห์อัลลอฮ์จะลงโทษฉันอันเหตุเพราะเรื่องละหมาดอย่างนั้นเหรอคือคนนี้ตอบกับซะอีดเนี่ยผมก็ว่าคมแล้วนะดูคำตอบของซะอีดก็ละละท่านซะอีดบอกเปล่าเปล่าเปล่าไม่ใช่ولكن يعذبك على خلاف السنة الله ไม่ได้ลงโทษท่านในเรื่องท่านละหมาดแต่ Allah ลงโทษท่านในเรื่องที่ท่านฝืนสุนนะต่างหากคมกว่าไหมใช่ไหม Allah ไม่ได้ลงโทษในเรื่องที่ท่านเข้าใจละหมาดไม่ได้ทำไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ท่านต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์แต่ที่อัลลอฮ์จะลงโทษท่านเพราะท่านคีลาฟุสุนนะเพราะท่านฝืนสุนนะนบีนบีบอกหลังละหมาดไอ้เนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยแล้วท่านยังฝืนทำเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านทำจะเป็นการละหมาดก็ตามแต่มันคือมุคอลาฟะตุสุนนะมันคือการฝืนสุนนะตรงนี้ตั้งหากที่ท่านจะถูกอาซาบจากอัลลอฮ์โอ้โหเอาไปใช้เลยนะนี่นะเอาไปใช้เลยประเภทที่บอกแล้วซิกเก็ตไม่ดีเหรออ่านกุรอานไม่ดีเหรอทำเป็นญะมาอะห์ไม่ดีเหรอถ้าไม่มีรูปแบบจากรอซูลุลลอฮ์เขามีความผิดในฐานะคิลาฟุซุนนะฝืนซุนนะนบีครับผมบอกให้ไอ้ตัวอิบาดะห์เนี่ยไม่ได้ทำให้เขาต้องถูกอาซาบหรอกถ้าเขาวางมันถูกที่จริงไหมถ้าเขาวางมันถูกที่รู้ว่าในแต่ละเรื่องมันควรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ท่านต้องถูกอาซาบจากอัลลอฮ์หรอกแต่ที่จะต้องถูกอาซาบเนี่ยเพราะท่านฝืนสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายสองคนนี้มีมุมมองทางศาสนาที่แตกต่างกันคนที่ละหมาดเขาไม่ได้เจตนาร้ายต่อศาสนาเลยเขาอยากจะทำดีเขาอยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยโดยเขาคิดว่าการทำในปริมาณที่มากมันน่าจะทำให้เขาได้รับความพึงพอพระทัยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปราชญ์ที่อยู่ในระดับสูงอย่างท่านซะอีดซึ่งแน่นอนนะสถานะของท่านเป็นที่ยอมรับผมถึงบอกว่าความแหลมคมทางวิชาการความเข้าใจในศาสนามันต่างกันไงมือมันคนละชั้นเนี่ยผมบอกให้
คนที่เขาเป็นผู้รู้ที่แท้จริงเนี่ยเวลาเขาตอบคำตอบเขาสั้นนิดเดียวแต่มันเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาให้มาจนถึงคนยุคเราหลังละหมาดถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ได้แล้วครับเป็นเวลาตะฮรีมแล้วนอกจากกรณีเดียวคือกอดอใช้ถูกต้องครับถึงจะละหมาดซุนนะอื่นได้หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วในระหว่างที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำไมภาษาอาหรับใช้คำว่าตูลูอุลฟัจรีใช้คำว่าฟายัดขึ้นทำไมไม่ใช้คำว่าตูลูอุชัมดวงอาทิตย์ขึ้นแต่เวลาตกเนี่ยใช้กุรุบุชัมเวลาตกเนี่ยใช้ดวงอาทิตย์ตกไม่ใช้ฟายัดตกเพราะอะไรนั้นทราบไหมเพราะเวลาตกดินเนี่ยดวงอาทิตย์ตกดินแล้วตัวดวงอาทิตย์เนี่ยใช้คำว่าตกแล้วกันนะตกดินแล้วเนี่ยแสงยังมีไหมแสงมีแสงมันตามตัวฉะนั้นเวลาละศีลอดเนี่ยเขาไม่ได้ละศีลอดตอนหมดแสงเขาละศีลอดตอนกุรูบุชัมถึงแม้ว่าแสงจะยังมีก็ตามเขาถึงเรียกว่าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไงแต่เวลาละหมาดซุบฮีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นหลังตูลูอุชชัมมันเริ่มต้นจากแสงอาทิตย์ไม่ใช่ตัวดวงอาทิตย์เราจึงเรียกแสงนี้ว่าเป็นฟายัดซอดิกฟายัดรุ่งอรุณจริงมันมีรุ่งอรุณปลอมกับรุ่งอรุณจริงรุ่งอรุณปลอมเนี่ยมันจะขึ้นตรงเป็นเหมือนหางสัตว์ขึ้นไปมันขึ้นจากปลายขึ้นไปแล้วมันก็จะดับลงมันจะมีแสงตอนแรกอยู่อันนี้เขาเรียกว่าฟายัดกาซิบแสงปลอมแปลงง่ายๆไอ้เจ้าแสงนี้ขึ้นมาเนี่ยยังกินยังดื่มได้แต่เวลาฟายัดซอดิกขึ้นมันขึ้นทางราบแล้วค่อยๆสว่างสว่างสว่างแล้วจะไม่มืดเพราะมันคือแสงของดวงอาทิตย์แปลว่าดวงอาทิตย์มันเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วแสงมันก็เลยนำมาก่อนงั้นเวลาหมดเขตการอะไรฮะการกินอาหารในเวลากลางคืนที่บอกกูรูวัชรบูเนี่ยไปจนกระทั่งฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคัยตุลอับยะดุมินัลคัยติลอัสวะดิมินัลฟัจรเห็นไหมมินัลฟัจริใช้คำว่าฟัจรแปลว่าหลังจากที่แสงของมันเป็นที่ประจักษ์แล้วมันคือแสงของดวงอาทิตย์ตัวยังไม่เห็นนะตัวยังไม่เห็นเข้าเมื่อแสงจริงขึ้นเนี่ยแปลว่าเข้าเวลาซุบฮีแล้วเข้าเวลาซุบฮีฉะนั้นเมื่อละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีละหมาดแล้วเพราะระหว่างที่แสงขึ้นไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเวลาตะฮรีมมันเป็นเวลาต้องห้ามที่จะละหมาดได้ก็ในกรณีเดียวคือการละหมาดชดใช้คอละหมาดฟัจร์เขาเรียกซุนนะตุลฟัจรีละหมาดซุนนะ2รอกอะห์ก่อนที่จะละหมาดฟัจร์เพราะเป็นซุนนะที่นบีไม่เคยทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นซะฟารอนเอาฮะดรอนไม่ว่าจะเป็นนบีเดินทางหรือไม่เดินทางก็ตามแต่ชายคนนี้เนี่ยเขาอยากจะทำเยอะๆโดยทฤษฎีของเขามันก็คือว่าฉันละหมาดอัลเลาะห์จะลงโทษฉันเลยยูอัซซิบุนิลลาฮุอะลัศอลาห์อัลเลาะห์จะลงโทษฉันเพราะฉันละหมาดอย่างนั้นเหรอฮะฉันทำความดีอย่างนี้เนี่ยอัลเลาะห์จะลงโทษเหรอซะอีดบอกเปล่าอัลเลาะห์ไม่ได้ลงโทษเพราะท่านละหมาดแต่อัลเลาะห์ลงโทษเพราะท่านฝืนซุนนะห์นบีรูปมันน่ะเป็นอิบาดะห์นะละหมาดของเขาเนี่ยเป็นรูปอิบาดะห์แต่ศาสนาไม่ถือเป็นอิบาดะห์เพราะถ้าเป็นอิบาดะห์เนี่ยซะอีดต้องไม่เตือนอิบาดะห์ต้องเป็นของดีสิแปลว่ารูปมันถึงแม้ว่าใช่แต่ถ้าไม่ตรงตามหลักการเขาไม่เรียกเป็นอิบาดะห์
ขาไม่เรียกการทำสิ่งนั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะเป็นมุบาห์ได้ไหมมุบาห์แปลว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตไม่เกี่ยวกับผลบุญผมจะใส่เสื้อกั๊กมาหรือไม่ใส่เสื้อกั๊กมาเนี่ยเป็นมุบาห์แปลว่าใส่กับไม่ใส่เกี่ยวกับผลบุญไหมไม่เกี่ยวผมจะใส่เสื้อขาวหรือใส่เสื้อดำเป็นมุบาห์มุบาห์ต้องอยู่ในหมวดของอนุญาตแต่เป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำแต่ถ้าเป็นมุสตะฮับอันนี้ทำแล้วได้ผลบุญมุสตะฮับแปลว่าส่งเสริมให้กระทำอันนี้ทำแล้วได้ผลบุญกรณีที่จะเป็นมุบาห์จะต้องเป็นกรณีที่มีสิ่งยืนยันว่าอนุญาตให้ทำถามว่าเป็นมุบาห์ได้ไหมตอบว่าเป็นไม่ได้นอกจากจะไม่ใช่มุบาห์แล้วสิ่งนี้เป็นบิดอะห์สิ่งนี้เป็นบิดอะห์เหตุเพราะอะไรครับเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำสวนกับคำสั่งของรอซูลสวนกับคำห้ามของรอซูลคนในยุคนั้นนะในยุคตาบีอีนนะคิดดูนะการกระทำเนี่ยมีเจตนาว่าอยากจะทำความดีทำความดีให้เยอะแต่ว่าปราชญ์แห่งตาบีอีนบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันขืนสุนนะนบีแล้วมันถือเป็นความผิดฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านจะรักใครหรือจะไม่รักใครเนี่ยไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าอย่าเอามาตรฐานความรักหรือความเกลียดมาสรุปความถูกต้องของศาสนาอย่าเอาความรักหรือความเกลียดในตัวบุคคลมาสรุปว่าถ้าคนนี้พูดแล้วก็ยังไงก็ถูกถามทำไมอ่ะเพราะฉันชอบถ้าอีกคนหนึ่งพูดเนี่ยมันผิดเพราะไงไม่ชอบขี้หน้ามันแล้วยิ่งใกล้วันกิยามะฮ์มาตรฐานนี้ยิ่งประจักษ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นสัญญาณครับศาสนาบอกว่าไลซะชะนุอันตุฮิบบะวะลากินนะชะนะอันตุฮับหลักการมันไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านอยากจะแสดงความรักต่ออัลลอฮ์อย่างไรอยากจะทำความดีอย่างไรแต่หลักการมันอยู่ตรงที่ว่าท่านทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อะไรนี่คือหลักการมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าท่านอยากจะทำแต่มันอยู่ตรงที่ว่าพระองค์ได้ใช้อะไรท่านแล้วท่านทำตามนั้นหรือไม่จริงไหมถ้าเกิดทุกคนเอามาตรฐานตัวเองว่าฉันอยากจะทำนี่ฉันก็ทำอยากจะทำนั่นฉันก็ทำโดยไม่สนใจว่าอัลลอฮ์ใช้หรืออัลลอฮ์ห้ามเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งนบีมาทำไมส่งกุรอานมาทำไมผมถามหน่อยจะมีคัมภีร์กุรอานมาทำไมอ่ะ 6,000 กว่าองค์การลงมาทำไมไม่ได้เอากุรอานมาอย่างเดียวส่งนบีมาอธิบายกุรอานอีกเพื่อที่จะบอกมาตรฐานความถูกต้องในศาสนาว่าอย่าคิดเองเออเองอย่าคิดเองเออเองถ้าเป็นเราเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถูกตอบกลับอย่างนี้บางทีมึนเหมือนกันนะทำไมละหมาดไม่ดีไงซิกรุลลอฮ์ไม่ดีไงทำคนเดียวดีทำเป็นญะมาอะห์ยิ่งดีใหญ่ไม่ใช่ไงอันนี้เป็นตรรกะที่มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคนในยุคอดีตเนี่ยเขาก็ใช้ตรรกะนี้กันมาแต่ถามว่ามันเป็นมาตรฐานทางศาสนาไหมอ่ะฮะละหมาดซุนัตดีไหมสมมติผมเอาละหมาดซุนัตก่อนฟะญัรละหมาดซุนนะก่อนฟะญัรดีไหมดีนบีทั้งพูดนบีทั้งทำและทำประเภทเดินทางก็ทำไม่เดินทางก็ทำจำดีรัตสองเผอิญว่าเราไปมัสยิดแล้วก็คนก็มากันเยอะแล้วบอกไอ้ไหนๆเราก็มากันเยอะแล้ว
ละหมาดคนเดียวได้ผลบุญเราวันนี้เราละหมาดจะมาอ้ากันดีกว่าละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุบฮ์เป็นจะมาอ้ามั่งเพราะคนเดียวได้ผลบุญแปลว่าถ้าเป็นจะมาอ้ามันน่าจะยิ่งได้มากกว่าเอาไหมเพราะจะใช้ตรรกะนี้เนี่ยมันต้องไปเทียบเคียงละหมาดซุนนะอื่นๆอีกอะที่นบีบอกว่าให้ทำเป็นของดีเราน่ะทำเหมือนนบีแต่ทำผิดรูปแบบที่นบีสั่งเอาไว้ยังถือว่าเป็นความผิดเลยยังถือว่าเป็นความผิดเลยแล้วนับภาษาอะไรที่เราจะมาเอาทำในสิ่งที่ไม่มีรูปแบบเลยแล้วมาทึกทักว่ามันเป็นความดีเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมเอาตรงนี้เปิดไว้เพื่อที่จะให้เราย้อนกลับมาดูว่ามาตรฐานในความถูกผิดนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นมาตรฐานของการของสิ่งที่ถูกหรือผิดในศาสนาหายนะเพราะมนุษย์ยูซีฟวยุคติมีทั้งผิดมีทั้งถูกสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะว่าใครคือคนพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องมันคือสิ่งที่เขาพูดสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นซุนนะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคของมาลิกบินอานัสท่านมาลิกว่าอัตาฮูรอยุลุนชายคนหนึ่งมาหาท่านอิหม่ามมาลิกก็เลยยาอับบะอับดุลลาห์โอ้อบูอับดุลลาห์เลยมินอัยนะอุหริมมินอัยนะอุหริมฉันเนี่ยจะครองอิหรอมจากตรงไหนชายคนนี้กำลังจะครองอิหรอมกำลังจะของอิหร่ามกำลังจะเดินทางเข้าสู่มหานครมักกะนะครับคนที่จะเดินทางเข้าสู่มหานครมักกะด้วยเจตนาแห่งการทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์ก็ตามเขาจะต้องครองอิหร่ามที่มีกอดนี่คือหลักการชายคนนี้ถามมาลิกบินอานัสว่ามินอัยนะอุฮริมูฉันจะครองอิหร่ามที่ไหนกอละท่านอานัสบอกท่านมาลิกบินอานัสบอกว่ายังไงบอกมินซิลฮุไลฟะให้ไปเริ่มครองอิหรอมที่ซุนฮุไลฟะหลายคนเคยไปทำฮัจญ์อุมเราะห์กันมาแล้วเนาะจะเห็นว่าซุนฮุไลฟะเนี่ยมันห่างจากมัสยิดนบีถ้าเราอยู่ที่มัสยิดนบีเราก็ต้องเดินทางมาแล้วก็มาจอดที่ซุนฮุไลฟะซึ่งปัจจุบันจะเรียกว่าอับยัดอาลีหลังจากนั้นก็จะเนียดการครองอิหรอมที่นั่นแล้วก็เดินทางจากตรงนั้นเข้าสู่มหานครมักกะด้วยกล่าวตัลบียะห์ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยกท่านมันเป็นอีกที่หนึ่งฮะมันมี5ที่ด้วยกันที่เป็นมีกอดมักกะนี่มีกอดแห่งสถานที่นะครับซาตุลไอยะลัมลัมยุฮฟะมันมีแต่ละจุดอยู่ตรงที่ว่าเดินผ่านเส้นทางไหนมานบีบอกว่าฟาฮุนนาละฮุนนาวะลิมันอาตาอะไลฮินนามินไกรีอะห์ลิมินไกรีอะห์ลิฮินนาลิมันกานะยูรีดุลฮัจญ์วัลอุมเราะห์นบีบอกว่าใครก็ตามฮุนนาละฮุนนามีกอดเราเนี่ยมันเป็นสถานที่สำหรับชาวเมืองนี้วะลิมันอาตาอะไลฮินนาและบุคคลที่เดินทางผ่านมาบนเส้นทางนี้มินไกรีอะห์ลิฮินนาถึงแม้ว่าคนที่มาถึงณจุดนั้นไม่ใช่เป็นคนชาวเมืองของเมืองนั้นก็ตามลิมังกานะยูรีดุลฮัจญ์วัลอุมเราะห์สำหรับบุคคลที่ต้องการจะผ่านไปเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ศาสนากำหนดไว้5ที่ใน5ที่นั้นไม่มียิดดะห์เลยนะผมบอกให้มันอยู่ที่ว่าเราผ่านเส้นไหนถูกต้องครับมันผ่านเส้นไหนมันผ่านไปตรงมีกอดตำแหน่งไหนสายการบินที่เขาพาหุจญาตผ่านมีกอดหน้าที่ของเขาเลยคือรู้ไหม
ต้องประกาศไม่งั้นมีความผิดเขาจะถูกยกเลิกสัญญาเลยเพราะมันจะทำให้คนที่อยู่บนเครื่องบินไม่ได้เนียดในขณะที่อยู่ที่มีกอดซึ่งการเนียดการครองอิหรอมที่มีกอดถือเป็นวาญิบมันมีอยู่5จุดด้วยกันแต่คนที่ผ่านทางมาดีนะเป็นชาวมาดีนะหรือจะผ่านเส้นทางที่จะต้องผ่านทางมาดีนะจะต้องไปครองอิหรอมที่ซุนฮูไลฟะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มะดีนะห์ท่านมาลิกบินอานัสตอบคำถามชายคนนี้ว่ามินซินฮูไลฟะมินไฮซูอะห์รอมะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คุณไปครองอิหรอมที่ซุนฮูไลฟะในที่รอซูลุลลอฮ์ได้ครองอิหรอมที่นั่นนบีเนี่ยเวลาเดินทางจากมหานครมะดีนะห์เข้ามักกะห์เพื่อที่จะทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์ก็ดีนบีจะมาครองอิหรอมที่ซุนฮุไลฟะห์ชายคนนี้ได้ยินท่านมาลิกบินอานัสตอบเขาพูดยังไงรู้ไหมฟะกอลอินนีอูรีดูอันอุฮรีมะมินัลมัสยิดแต่ฉันน่ะอยากจะครองอิหรอมตั้งแต่มัสยิดนบีแต่ฉันน่ะอยากจะครองอิหรอมตั้งแต่มัสยิดนบีแปลว่าชายคนนี้น่าจะอยู่ออกจากมัสยิดนบีมาเดี๋ยวท่านจะดูว่าทำไมเดี๋ยวดูว่าทำไมสองเหตุการณ์นี้สำคัญมากเลยนะเป็นคำตอบที่ดีมากสำหรับคำถามหรือโจทย์ที่ให้ไว้ว่าตกลงมันใช่ไหมในการที่เราจะคิดเองว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดในเรื่องของศาสนาเนี่ยศาสนาเปิดช่องให้เราคิดขนาดนั้นหรือชายคนนี้คิดดีฮะเขาบอกว่าอินนีอูรีดูอันอุฮริมามินัลมัสยิดแต่ฉันอยากจะครองอิหรอมตั้งแต่มัสยิดฮะฟะกอลท่านมาลิกบินอานัสบอกว่าลาตัฟอัลอย่าได้ทำเช่นนั้นนะห้ามเลยอย่าทำเช่นนั้นก็ล่ะชายคนนี้บอกว่าฟาอินนีอูรีดูอันอุฮรีมะมินัลมัสยิดมินอินดัลกับรหนักไปกว่านั้นอีกฉันเนี่ยต้องการที่จะครองอิหรอมจากมัสยิดจากตำแหน่งที่เป็นกุบอร์นบีเลยด้วยซ้ำไปจากกุบอร์นบีเลยนะเราไปเราจะเห็นได้ไหมกุบอร์นบีฝังรวมกันมีรอซูลุลลอฮ์มีอบูบักมีอุมารกอล่ะท่านมาลิกบินอานัสบอกลาตะฟัลอย่าทำเช่นนั้นว่าอินนีอักชาอะลัยกัลฟิตนะห์ฉันกลัวว่าฟิตนะห์มันจะประสบกับเจ้าอย่าได้ทำเช่นนั้นเลยเดี๋ยวฟิตนะห์มันจะประสบกับเจ้าก็ล่ะชายคนนี้บอกว่าไอยูฟิตนะตินฮาซีมันจะมีฟิตนะอะไรเหรอฮะมันจะมีฟิตนะอะไรเลยอินนามาฮียอัมยาลุนอาซีดูฮะมันก็แค่ระยะทางที่มันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเองในการครองอิหรอมก่อนที่จะถึงจุดที่นบีบอกมันแค่เพิ่มขึ้นมาก่อนเท่านั้นเองมันคือระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาไม่มากที่บอกอินนามาฮียอัมยานไม่ลลอัมยานมันเป็นระยะทางที่ฉันเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นฉันทำเหมือนที่นบีทำหมดเพียงแต่ว่ามาเริ่มต้นต่างกว่านบีแล้วก่อนที่นบีกำหนดไว้เท่านั้นเองเขาสวมชุดอิหรอมดีมากฮะเดี๋ยวจะตอบคำถามว่าไอการสวมชุดอิหรอมกับคำว่าครองอิหรอมเนี่ยมันมีจุดต่างกันตรงไหนอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากชายคนนี้บอกมันจะมีฟิตนะอะไร
สิ่งที่ฉันทำมันเป็นเพียงการเพิ่มระยะทางที่มันเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองท่านก็ทำเหมือนนบีแหละดูนะดูท่านมาลิกตอบนะก็ล่ะว่าไอยูฟิตนาติดอาซามูมินอันตารออันนักะสบักตะอิลาฟาดีลาตินกัสซาระอันฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านตอบที่แบบโอ้โหผมบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นความแหลมคมของปราชญ์ในยุคอดีตมันจะมีฟิตนะอะไรที่มันจะใหญ่หลวงมากไปกว่าการที่ท่านเห็นว่าท่านได้ทำความดีเกินกว่ารอซูลุลลอฮ์ในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้ทำน้อยกว่าท่านมันจะมีฟิตนะอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าท่านได้ทำดีมากกว่าที่รอซูลุลลอฮ์ทำแปลงง่ายๆสุบฮานัลลอฮ์มันจะมีอาซาบอันใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่ามันจะมีฟิตนะอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่คนคนหนึ่งมองว่าฉันได้ทำสิ่งที่ดีกว่ารอซูลุลลอฮ์ทำมันจะมีพิจารณาอะไรที่ใหญ่ไปกว่านี้อีกมินอันตารออันนักสบักตะอิลาฟาดีลาตินกัสซาระอันฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจำประโยคนี้ไว้ให้ดีมันจะมีพิจารณาอันใดที่มันจะใหญ่หลวงมากไปกว่าการที่เราเห็นว่าเราได้ทำดีกว่ารอซูลรอซูลุลลอฮ์ของอิหรอมที่ซุนฮุไลฟะชายคนนี้บอกฉันขอเริ่มที่มัสยิดนบีไม่เห็นจะผิดอะไรเลยมันก็แค่ระยะทางที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองมันจะไปผิดอะไรมันจะไปมีพิจารณาอะไรท่านมาลิกบินอานัสได้ตอบในประโยคที่คมคายและเป็นพื้นฐานของวิชาการที่เราจะต้องเอามาเป็นหลักว่ามันจะมีฟิตนะอะไรที่มันจะน่ากลัวและใหญ่หลวงมากไปกว่าการที่เราเห็นว่าเราทำดีเกินกว่ารอซูลุลลอฮ์เพราะถ้าไม่ดีกว่าต้องทำเท่ารอซูลุลลอฮ์ไอ้ที่ทำเกินรอซูลุลลอฮ์ของเอรอมเกินเขตรอซูลุลลอฮ์แล้วบอกว่ามันเป็นเพียงระยะทางที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นมันแปลว่าความรู้สึกของเขาเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันดีกว่าที่รอซูลุลลอฮ์ทำอัลลอฮ์มันจะมีฟิตนะอะไรมันจะใหญ่หลวงมากไปกว่าสิ่งนี้แล้วบ้านเราวันนี้ลองหันกลับมาดูสิอะไรบ้างที่เราเห็นว่าดีแล้วรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้เห็นว่าดีแล้วเราบอกว่ามันเป็นความดีเอาคำตอบนี้ไปตอบสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทำแล้วเราทำสิ่งที่ซอฮาบะห์ไม่ทำแล้วเราทำแล้วเราบอกว่านี่คือความดีการที่เราบอกว่าสิ่งที่เราทำเป็นความดีในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทำมันกำลังบอกว่ารอซูลุลลอฮ์บกพร่องในหน้าที่ของตัวเองหรือบกพร่องในการทำความดีว่านะอูซุบิลลาห์เพราะถ้ารอซูลุลลอฮ์ทำดีเนี่ยเราจะต้องไม่เกินนบีแน่จริงปะคำตอบนี้ไม่ยากเลยที่ผมบอกแล้วว่าอัลัยซัชชะอนุอันตุฮิบบะวะลากินนัชชะนะอันตุฮับศาสนาไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าท่านอยากจะแสดงความรักต่ออัลลอฮ์อย่างไรแต่ศาสนาอยู่ตรงที่ท่านทำอย่างไรให้อัลลอฮ์รักปัญหาวันนี้เนี่ยทุกคนบอกท่านทำเพื่ออัลลอฮ์ถ้าอย่างนั้นก็ละหมาดซูฮุร์ทั้ง10รอกาอ์สิอะซูรีเนี่ยศาสนากำหนด4แต่วันนี้ฉันอยากจะทำให้มันเยอะเพราะวันนี้ฉันมีกำลังวังชาไม่ได้ไปไหนด้วย4เนี่ยวันนี้สำหรับฉันเนี่ยมันน้อยไปขอเพิ่มแล้วกันเพิ่มอีก8เป็น10แล้วถามทำทำไมทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไหมอะ
ฮะฉะนั้นหลักการไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าท่านอยากจะทำอะไรไงผมบอกอินนามัลอามาลูบินเนียศาสนาบอกว่าการงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาหะดีษนี้ผมเคยอธิบายให้ท่านฟังไปแล้วว่างานมันขึ้นอยู่กับเจตนาข้อจริงแต่งานนั้นต้องเป็นงานที่ถูกต้องก่อนเขาถึงจะมาพิจารณาเจตนาถ้างานไม่ถูกต้องเขาไม่ถามเนียดแล้วครับจริงป่ะเขาไม่ถามเนียดแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่ทำผิดหลักการเขาไม่ถามหรอกว่าทำเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าหืมไม่งั้นแล้วก็นะผมรักตังคนรวยมาแจกคนจนก็ได้ทำไมอ่ะทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพราะสงสารคนจนไอ้จะเอาตังในกระเป๋าตัวเองก็ไม่มีตังวิธีการคือไปรักดูว่าบ้านนี้มันรวยดิไอ้รักทำไมอ่ะก็รักสิเพราะฉันไม่มีตังไปเอาตังเข้ามาเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เองแต่เอามาช่วยคนจนท่านว่าเป็นความดีไหมนะพอตำรวจถามเนี่ยท่านว่าพ้นคุกหรือติดคุกไอ้คนประเภทเนี้ยติดคุกเขาไม่ถามเลยว่าคุณทำไปเพราะอะไรแต่เขาดูว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดส่วนว่าเมื่อจะถามว่าทำไปเพราะอะไรการงานนั้นต้องอยู่บนมาตรฐานที่ถูกก่อนครับอินนามัลอามาลูบินนียาตอัลอามาตัวนี้อะดาตุลฮัสรอินนามาตัวนี้มันหมายถึงเจาะจงมันต้องเป็นอัลอามานอัลซอลิฮะมันต้องเป็นการงานที่ดีเขาถึงจะมาดูเนียดนบีถึงยกตัวอย่างเรื่องฮิจเราะห์ไงฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮินบีถึงเอาการฮิจเราะห์มาเป็นกรณีศึกษาไงถามว่าฮิจเราะห์งานดีมั้ยทำไมนบีไม่ยกตัวอย่างการลักขโมยอ่ะไม่ยกตัวอย่างการทิ้งละหมาดอ่ะทำไมมายกตัวอย่างว่าการอพยพใครที่อพยพไปเพื่ออัลเลาะห์รอซูลเขาจะได้ผลบุญใครอพยพไปเพื่อดุนยาเขาก็ได้ดุนยาใครอพยพไปเพื่อผู้หญิงเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงวัลฮิจเราะตุอิลามาฮาจเราะอิไลอพยพไปเพื่อสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเอาอพยพซึ่งถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะอพยพถือเป็นหนึ่งในงานที่จะลบล้างความผิดของคนคนนั้นไปได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเอางานนี้มาเป็นตัวอย่างในกรณีที่จะวัดเจตนาเอางานที่ใหญ่ขนาดนี้มาวัดเจตนางานที่ใหญ่ขนาดนี้ยังไม่การันตีเลยว่าไอสิ่งที่คุณทำไปนั้นจะได้ผลบุญจริงหรือเปล่าเพราะมันอยู่ที่เจตนาฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ฉันทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์คนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะอัลลอฮ์ลงโทษนะลงโทษคุณคนเดียวอยู่แล้วแต่ศาสนาไม่ได้ส่งมาเพื่อที่อยากจะให้คุณทำอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำผมถึงบอกไม่งั้นจะส่งรอซูลมาทำไมอ่ะฮะรอซูลมาเนี่ยเพื่ออธิบายใช่ไหมอธิบายอัลกุรอานใช่ไหมมาบอกแนวทางใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ทำเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องสนใจแล้วเราก็สนใจในสิ่งที่เราอยากทำเพียงเพราะเราทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าการกระทำนั้นเป็นการตำหนิรอซูลุลลอฮ์ว่ารอซูลุลลอฮ์บกพร่องในการเผยแผ่ศาสนาผมไม่ได้พูดเองนะเดี๋ยวมีปราชญ์อดีตเขาพูดคำพูดนี้เอาเหตุการณ์นี้ก่อนท่านมาลิกบินอานัสบอกว่าวะไอยูฟิตนะตินอาอซอมูมินอันตะรออันนะกะซะบักตาอิลาฟะดีลาตินกัสซะรออันฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะมีฟิตนะอันใดที่มันจะใหญ่หลวงมากไปกว่าการที่ท่านเห็นว่าท่านนั้นได้ล้ําหน้ารอซูลุลลอฮ์ในการทําความดีในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้บกพร่องไปอินนีซะมิอะตุซามิอะตุลลอฮะยะกูลเพราะฉันได้ยินอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสว่าตรัสว่าอะไรครับอายะนี้น่ากลัวฟัลยะฮซะริลละซีนายุคอลิฟูนอันอัมริฮิอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอายุซีบะฮุมอะซาบุนอะลีมไอ้คนที่ฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยระวังให้ดีนะ
ระวังแนวฟิตนะฟิตนะความหายนะมันจะประสบกับเจ้าและอาซาบอันรุนแรงมันจะประสบกับเจ้าระวังให้ดีนะอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอายูซีบะฮุมอาซาบุนอะลีมใครอะอัลลาซีนยูคาลิฟูนอันอัมริคนที่เจตนาฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลคนประเภทนี้มี2สถานะครับ1ฟิตนะห์ประสบกับเขา2อาซาบในโลกหน้าประสบกับเขาอะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลเลาะห์คุ้มครองเราจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องลองมาดูว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการที่คนคนหนึ่งชี้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกแล้วเราก็ยึดมาเป็นสารณะโดยที่คนคนนั้นไม่ใช่เป็นคนที่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยต้องระวังให้ดีนะต้องระวังให้ดีนะเพราะถ้าผิดถูกเราสามารถพูดเองได้โดยไม่อิงหลักการฟังอัลกุรอานอายะห์นี้อัลยอมะอัคมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะอัลลอฮ์ประกาศว่าวันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านทั้งหลายสมบูรณ์แล้วฉันในที่นี้หมายถึงใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ประกาศเองนะอัลลอฮ์บอกพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้ศาสนาสมบูรณ์ไหนใครเก่งภาษาแปลผมฟังสิไอ้คำว่าสมบูรณ์เนี่ยมันแปลว่าไงนะไม่มีข้อบกพร่องเติมได้ไหมเติมได้ไหมตัดได้ไหมนี่คือความหมายสมบูรณ์เมื่ออิสลามสมบูรณ์แปลว่าต้องไม่มีสิ่งอะไรเพิ่มจากนั้นอีกแล้วและต้องไม่มีสิ่งใดที่ลดไปจากนั้นอีกแล้วเพราะสมบูรณ์คือความถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วผู้ที่ประกาศความสมบูรณ์ของศาสนาเราที่เรียกว่าอัลอิสลามถ้าวันนี้ใครก็ตามที่ทำเกินกว่าที่อัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์สั่งไว้อย่าประกาศตัวเองว่าอยู่ในศาสนาอิสลามทำไมเพราะพระเจ้าของศาสนาเป็นผู้ประกาศว่าฉันเป็นผู้ทำให้ศาสนานี้สมบูรณ์เราไม่ใช่เจ้าของศาสนาเราเป็นผู้เจริญรอยตามหลักการของศาสนาผู้ที่เป็นเจ้าของศาสนาคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่พูดถึงคนที่ทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะอันนั้นละไว้ในความเข้าใจแต่เรากำลังพูดถึงคนที่ดื้อที่จะปฏิเสธในความสมบูรณ์ของศาสนาในการทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์และสิ่งที่เป็นอุตริกรรมของศาสนาอัลลอฮ์เป็นผู้ประกาศเองครับอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านทั้งหลายสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีและให้ความโปรดปรานของฉันนั้นมันได้ครบถ้วนบนเจ้าทั้งหลายวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะห์และเราพึงพอใจที่จะให้อิสลามเป็นดีนเป็นศาสนาแห่งชีวิตของเราผู้ที่ประกาศถ้อยคำนี้คือพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่พระองค์ประกาศว่าพระองค์ทำให้สมบูรณ์แล้วมันแปลว่าใครก็ตามที่เติมศาสนาขึ้นมาเขาเชื่ออายะห์นี้ไหมฮะเขาเชื่ออายะห์นี้ไหมเพราะถ้าเชื่ออายะห์นี้ต้องไม่เพิ่มเพิ่มไม่ได้แต่บ้านเราแปลก
ชอบไปตำหนิไอ้คนที่ไม่ค่อยทำบอกว่าเองน่ะบกพร่องแต่ไอ้คนที่ทำเกินเนี่ยนี่บกพร่องกว่าอีกเพราะไอ้ที่มันบกพร่องที่ไม่ได้ทำเนี่ยมันไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่ว่าบกพร่องเพราะตัวเองยังไม่ได้ทำแต่ไอ้ที่เกินเนี่ยคือทำเกินที่ศาสนาบอกผมถามว่าอันไหนมันน่ากลัวกันฮะเกินแล้วเราชอบเห็นไอ้คนทำเกินน่ะเป็นคนเคร่งบ้านเรามีมาตรฐานอย่างนั้นนะอย่าไปว่าเขาเขาละหมาดเยอะไปว่าไอ้คนไม่ละหมาดนุ่นผมไม่ได้ยกย่องคนไม่ละหมาดหรอกแต่ไอ้คนที่ไม่ละหมาดลองไปถามมันดิบอกมันปฏิเสธละหมาดไหมเปล่ามันยอมรับเป็นพระดูแต่มันยังทำไม่ได้โอกาสที่มันจะเตาบ้าตัวมีไหมมีแต่ไอ้คนที่ทำเกินที่ศาสนาบอกเนี่ยโอกาสมีไหมท่านว่ามีไหมโอกาสไม่มีเพราะเขามองว่าสิ่งที่เขาทำเป็นความดีจะตอบัตทำไมล่ะทำดีไอ้คนที่ทำชั่วต่างหากที่เขาจะตอบัตตัวเพราะเขามองว่าเขาผิดตรงนี้แหละที่บอกว่าคนที่ทำบิดาโอกาสตอบัตตัวยากเพราะเขาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่บอกว่าเขาทำผิดมันถึงถูกปิดกั้นไงเพราะถ้าเขามองว่าผิดเนี่ยแน่นอนที่สุดครับวันหนึ่งเขาต้องเลิกมันแต่ถ้ามองว่าถูกต้องเนี่ยก็ไม่เลิกหรอกอันละทั้งลิงทั้งโซ่ไปด้วยกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือลูกศิษย์นะจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดแบบอึมครึมไม่ได้เพราะนบีพูดชัดเมื่อนบีพูดชัดเนี่ยเราอึมครึมไม่ได้เราก็จำเป็นต้องพูดแต่เราพูดตามหลักการเราพูดตามสิ่งที่รอซูลสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากผมอยากจะให้เราย้อนกลับมาพิจารณาตรงนี้อันใดก็ตามแต่ที่มันเป็นการเสริมเติมแต่งในศาสนาซึ่งมันก็มีรายละเอียดในเชิงวิชาการว่าอะไรที่เรียกว่าการเพิ่มเติมในศาสนาแต่เราตั้งหลักไว้ก่อนว่าศาสนาบอกกับเราไว้เท่านี้ผมถามหน่อยว่าการที่นบีทำถือเป็นซุนนะใช่ไหมทำตามนบีเป็นซุนนะแล้วการที่ไม่ทำตามนบีแปลว่านบีไม่ทำอะไรแล้วเราก็ไม่ทำตามนบีเนี่ยถือเป็นซุนนะไหมฮะเป็นซุนนะวันหลังจะมาพูดเรื่องซุนนะของการทิ้งซุนนะของการทิ้งในสิ่งที่นบีทิ้งเพราะเราจะพูดซุนนะในสิ่งที่นบีทำจริงป่ะเราทำในสิ่งที่นบีทำเป็นซุนนะแต่เราลืมคุยกันว่าไอสิ่งที่นบีไม่ทำและเราไม่ทำตามนี่ก็ถือเป็นซุนนะครับนี่ก็ถือเป็นซุนนะครับการที่เราไม่ทำตามนบีในสิ่งที่นบีไม่ทำและเราก็ไม่ทำตามนี่ถือเป็นหนึ่งในความหมายของคำว่าซุนนะเอาแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวเขาเรียกว่าซุนนะตะกี้ซุนนะแห่งการทิ้งเรามีซุนนะแห่งการทำกับซุนนะแห่งการทิ้งต้องมาศึกษาแล้วมันคืออะไรกฎเกณฑ์มันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นอีกวิชาการหนึ่งที่เราต้องมาศึกษาครับทำความเข้าใจเราจะได้แยกออกไงว่าอะไรคือส่วนที่นบีไม่ทำแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเราจำเป็นต้องทิ้งตามสิ่งที่นบีทิ้งเขาเรียกว่าสุนนะในการทิ้งซึ่งมีความสำคัญไม่แตกต่างไปกว่าสุนนะแห่งการทำทีนี้ตะกี้ถามคำถามตอบคำถามตะกี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าการสวมชุดอิหรอมกับการคลองอิหรอมต่างกันยังไงอนุญาตให้สวมชุดอิหรอมก่อนมีกอดได้สวมชุดอิหรอมก่อนมีกอดได้แต่จะต้องไปเหนียดในการคลองอิหรอมณมีกอดฉะนั้นการคลองอิหรอมจึงหมายถึงอันนี้ยะหมายถึงการตั้งเจตนาในการคลองอิหรอมอย่างปีนี้
ปีนี้ผมไปฮัจญ์จะเดินทางวันที่27ผมจะต้องเข้าสู่มหานครมักกะฮ์เลยเพราะต้องไปลงที่ยิดดะห์แล้วเข้ามักกะฮ์ก่อนที่จะอะไรครับเข้ามาดีนะนบีบอกว่านะครับฟะฮุนนะละฮุนนะวะลิมันอะตาอะลัยฮินนะมินกอยริอะห์ลิฮินนะลิมันกานะยูรีดุลฮัจญ์วัลอุมเราะห์คนที่เป็นชาวเมืองที่อยู่บนมีกอดนั้นที่ผ่านบนเส้นทางแห่งมีกอดโดยถึงแม้ว่าจะไม่เป็นชาวเมืองนั้นก็ตามมีเจตนาที่จะเข้าสู่มหานครมักกะฮ์เพื่อการทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ตามแต่เขาจะต้องครองอิหร่อมถูกต้องปัญหาคือจุดผ่านมีกอดมันอยู่บนเครื่องบนเครื่องที่ผมเน้นกับท่านว่ายิดดะห์ไม่ใช่มีกอดเครื่องลงจอดแล้วไปยิดดะห์แล้วค่อยไปเนียดครองอิหรอมที่นั่นแปลว่าท่านเลยมีกอดแล้วครับการครองอิหรอมที่ยิดดะห์ถือว่าครองอิหรอมเลยมีกอดต้องเสียดำมันมีจุดฮะมันมีจุดของมันในตำแหน่งต่างๆมันเป็นเขตของมันอย่างบนเครื่องบินก็เหมือนกันแล้วต้องทำยังไงรู้ไหมเพราะบินตรงไทยอินเตอร์จากสุวรรณภูมิตรงเข้ามักกะฮ์เลยตรงเข้ายิดดะห์เลยปัญหาคือไปเปลี่ยนชุดตอนไหนอ่ะปีนี้พวกผมเลยต้องสวมชุดอิหรอมตั้งแต่สุวรรณภูมิเสร็จแล้วพอขึ้นเครื่องบินแล้วก่อนถึงมีกอดประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยทางสายการบินเขาจะประกาศว่าอีกครึ่งชั่วโมงจะผ่านมีกอดแล้วทำไมผมถึงให้คล้องอิหรอมไปก่อนให้สวมชุดอิหรอมไปเพราะไปเปลี่ยนบนเครื่องบิน200กว่าเกือบ300วุ่นผมบอกให้จะเนียนอะไรไม่ได้ฮะไม่ได้ครับเนียดแล้วก็ตะกี้ไงตะกี้เลยเนี่ยมันก็แค่เส้นทางระยะทางเกินมาหน่อยเดียวไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยฮะตะกี้เลยล่ะใช่ไหมอะไรนะไม่ได้เพราะเราผ่านแล้วเราผ่านเนี่ยนบีไม่ได้บอกว่าจะต้องผ่านบนดินอย่างเดียวแล้วที่สำคัญเวลาอยู่บนเครื่องบินเนี่ยไม่เหมือนรถนะอ้าวจอดลงเนียดแล้วค่อยไปบอกกัปตันได้ไหมหยุด5นาทีเนียดก่อนเครื่องบินมันไม่ได้หยุดหรอกนะผ่านมีกอดคือผ่านเลยนะฉะนั้นพอเวลาผ่านมีกอดเขาจะบอกเลยทุกครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น10นาทีไล่ไปจนกระทั่งเขาจะบอกว่าผ่านมีกอดแล้วทุกคนต้องลับใบกะอุมรอตันหลังจากนั้นก็กล่าวตัลบียะห์แปลว่าเมื่อผ่านมีกอดปุ๊บเนี่ยต้องเนียดนะตรงนั้นซึ่งเขาจะประกาศแปลว่าทุกคนต้องพร้อมต้องพร้อมเขาจะทิ้งแค่ครึ่งชั่วโมงไล่ไปทีละ10 นาทีกันคนหลับจนกระทั่งถึงเข้าเขตอีก5นาทีทุกคนต้องเตรียมพร้อมแล้วเราก็จะบอกคนในเครื่องว่าเตรียมพร้อมนะครับพอผ่านปุ๊บเขาประกาศทันทีเลยเราก็ลับใบกะอุมรอตันตอนนี้แหละมันแปลว่าเราครองอิหรอมแล้วข้อห้ามทั้ง9ประการของผู้ครองอิหรอมเข้ามาทันทีไอ้ก่อนจากนั้นน่ะเป็นการสวมชุดยังไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งสิ้นก่อนจากนั้นใส่น้ำหอมได้ตัดเล็บได้ตัดผมได้นั่งกัดเล็บไม่เป็นไรแต่เวลารับใบกะอุมเราะตันข้อห้ามของการของอิหร่อมเริ่มสตาร์ททันทีเริ่มนับหนึ่งทันทีถอดเลยครับดีมากสำหรับฮัจญ์และอุมเราะห์มีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ให้เรากล่าวประโยคที่เราจะเนียดในใจเนี่ยมาเป็นคำพูดลับใบกะอุมรอตันข้าพเจ้าตอบรับคำเชิญของพระองค์ด้วยกับการครองอิหรอมในการทำอุมรอลับใบกะอุมรอตันหรือลับใบกะฮัจญ์ตอบรับเราครองอิหรอมเพื่อการทำฮัจญ์
บิลลัมส์ด้วยคำพูดเลยมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ศาสนาให้เราตัลลัฟฟุสกล่าวมาเป็นคำพูดได้เรื่องอื่นเนียตต้องอยู่ที่หัวใจเนียตต้องอยู่ข้างในที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าอัตลัฟฟุสบินเนียแปลว่าเอาคำเนียตมากล่าวเป็นคำพูดข้าพเจ้าถือศีลอดในวันพรุ่งนี้เพื่ออัลลอฮฺตะอาลาฮะข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูมักริบ3รอกอะห์เป็นมะมูมเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาถ้าเป็นผมหมดยังไม่หมดต้องบอกว่าอิหม่ามชื่ออะไรด้วยไม่จำเป็นไอ้นี่ยกตัวอย่างที่ไม่ถูกยกตัวอย่างนี่ก็คือตะลับพุสไงตะลับพุสแปลว่าเราถอดเอาเนียดมาเป็นคำพูดมันถึงเนียดกันไม่ค่อยติดไงอัลลอฮ์องค์กว่าจะข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูเนี่ยเผลอๆอิหม่ามรุกอะห์การเนียดอยู่ที่หัวใจผมบอกเลยเลยว่าซะลาฟบอกกับเราว่าการทำอะไรก็ตามแต่ตั้งใจจะไม่เนียดยากกว่าการเนียดลองถามตัวเองสิมีอะไรไหมที่เราทำแล้วเราตั้งใจว่าเราจะไม่นึกถึงมันจะไม่เนียดยากมากนะการเนียดมันจึงเป็นอัตโนมัติเป็นออโตเมติกคำว่าเนียดแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ว่าทำอะไรแปลว่าเนียดแล้วไม่ต้องเรียงคำไอ้ที่ยากเนี่ยเราเอามาเรียงคำอัลลอฮ์เราจะไปเดินเข้าสู่ซับละหมาดเนี่ยรู้ไหมว่าเรากำลังจะไปไหนรู้ไหมว่ากำลังจะละหมาดอะไรรู้ไหมไม่รู้อย่างเดียวเนี่ยอิหม่ามชื่ออะไรวะเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้ว่าบางทีก็รู้ด้วยทำไมอันคนที่มาละหมาดแล้วตักบีรอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เขาไม่เนียดเขารู้อยู่แล้วว่าเขากำลังทำอะไรการที่คนคนหนึ่งรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรมันคืออันนี้มันคือการเนียดเวลาดึงมาเป็นประโยคโอ้โหแต่นี่ยากเลยเพราะมันจะต้องว่าให้ลงล็อกให้ได้จริงไหมว่าให้ลงล็อกให้ได้ศาสนาถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ศาสนาไงเรื่องนี้ไม่ใช่ศาสนาทีนี้เมื่อเราเนียดตรงตำแหน่งที่เป็นมีกอดแปลว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นทั้งวาญิบและรุกลการคลองอิหรอมเป็นรุกลการคลองอิหรอมการสวมชุดอิหรอมเป็นรุกลแต่การเนียดที่มีกอดเป็นวาญิบแปลว่าใครก็ตามทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์โดยไม่คลองอิหรอมไม่ได้ฮัจญ์เสียเลยอุมเราะห์เสียเลยเพราะรุกลนั้นทิ้งไม่ได้ทุกกรณีแต่วาญิบถ้าไม่ได้ทำให้เสียดำแทนนั้นสถานะของรุกลกับวาญิบในฮัจญ์และอุมเราะห์จึงต่างกันแปลว่าคนที่คลองอิหรอมและเนียดในมีกอดณมีกอดเขาทำทั้งสิ่งที่เป็นรุกลคือการคลองอิหรอมและทำในสิ่งที่เป็นวาญิบคือการเนียดณมีกอดในขณะของอิหรอมข้อห้ามของผู้หญิงมี2ข้อนอกเหนือจากข้อห้ามร่วมที่เป็นที่ร่วมกับผู้ชายก็คือการปิดหน้าและสวมถุงมือนั่นถือเป็นหนึ่งในข้อห้ามที่ศาสนาถือว่าสำหรับผู้หญิงนั้นสวมชุดปกติได้ชุดที่นางใส่ละหมาดปกปิดเอาเราะห์แต่ต้องปิดเปิดหน้าและไม่สวมถุงมือไม่ได้เวลาถามเขาเราเรียกว่าอะไรเวลาเขาถามเออเขาเรียกถุงมือใช่ไหมเขาเรียกถุงมือเขาพยายามเลี่ยงพยายามที่บอกว่ามันไม่ใช่ถุงมือฮะมันไม่ใช่ผมบอกว่าเราจะไปเลี่ยงกับหุกกลมของอัลลอฮ์ทำไมผมบอกในเมื่อหุกกลมเนี่ยกำหนดไว้อย่างนั้นเนี่ยก็ทำตาม
คนที่เลี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ดูเหอะมันจะเฉไปเรื่อยๆท่านลองไปดูเหอะเฉทุกเรื่องมันต้องถามว่าแล้วถ้าทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกเนี่ยมันจะเสียหายตรงไหนทำทำไมมันถึงทำตามสิ่งนั้นไม่ได้ท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสพูดเอาไว้น่ากลัวมากมันอะฮดะซะฟีฮาซิฮิลอุมมะห์ปกติที่นี่เลิกกี่ทุ่มเนี่ย4ทุ่มใช่ไหมเลิกครับหันมาดูนาฬิกาเอา4ทุ่ม5นาทีแล้วเนี่ยมันอะฮดะซะฟีฮาซิฮิลอุมมะห์ใครก็ตามที่ทำอุตริกรรมขึ้นมาในประชาชาตินี้มันอะฮดะซะฟีฮาซิฮิลอุมมะห์ชัยอันเป็นนักกีฬาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาทำสิ่งที่อะฮดะซะสิ่งที่ไม่อยู่ในหลักการของศาสนาแล้วอะไรก็ตามทำขึ้นมาลัมยะกุนอะลัยฮิซะลาฟูนาซะลาฟูฮาเป็นการกระทำที่คนซะลาฟของประชาชาตินี้เขาไม่ได้ทำลัมยะกุนอะลัยฮิซะลาฟูฮาอุมมะห์ของนบีเนี่ยใครก็ตามที่ประดิษฐ์สิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งชนชาวซะลาฟเขาไม่ได้ทำกันแปลง่ายๆفقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرساله การกระทําของเขานั้นมันเป็นข้อยืนยันว่าเขากําลังกล่าวประนาม زعم ان رسول الله ว่ารอซูลุลลอฮ์นั้นขอนัรริซาละบิดผิวต่อสารของอัลลอฮฺตะอาลาบิดผิวต่อคัมภีร์กุรอานถ้าจะตำหนิไปตำหนิอิหม่ามมาลิกเนี่ยอย่ามาตำหนิผมเพราะคำพูดนี้ท่านมาลิกบินอานัสเป็นคนกล่าวใครก็ตามที่ทำอุตริกรรมขึ้นมาในศาสนาที่คนยุคต้นเขาไม่ได้ทำกันนี่เขาให้นะให้เครดิตคนยุคต้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้จะไม่มีใครทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์ในศาสนาอย่างเด็ดขาดฟะกอดซะอะมะอันนะรอซูลุลลอฮ์คอนัรริซาลาไอคนที่ทำอย่างนี้แปลว่ากำลังประนามว่ารอซูลุลลอฮ์นั้นบิดผิวต่อริซาลาต่อสารแห่งอัลลอฮ์ตะอาลาลิอันนัลลอฮะยะกูลเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอันยะมะอักมันตุละกุมดีนะกุมอันเยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมท่านได้ยกอายะห์นี้ขึ้นมาฟามาลัมยะกุนเยามะอิซินดีนันวะลายะกูนุลเยามุดีนะแปลง่ายๆว่าวันนั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นศาสนาวันนี้มันก็ไม่เป็นศาสนาเช่นเดียวกันวันนั้นสิ่งใดที่คนในยุคนั้นเขาไม่เอามาเป็นศาสนาวันนี้มันก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันครับแล้วมีอะไรบ้างอะที่เราทำแล้วไปดูสิคนยุคก่อนเขาไม่ทำกันนะลงไปหาฮะอะไรก็ตามที่คนในยุคต้นเขาไม่ได้เอามาเป็นศาสนานั่นแปลว่าในยุคเราก็ต้องถือว่ามันไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ไปดูเหอะในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนานะย้อนกลับไปเนี่ยย้อนให้หลังไปไม่กี่ปีเราผมบอกให้ไม่มีเผลอๆไปหายด้วยไปเสร็จแล้วไปไม่เจอไปแล้วมันหาที่มาไม่ได้หาตัวเชื่อมไม่ได้ไอ้ที่หาไม่ได้เพราะรู้ไหมเพราะมันไปเจอที่อื่นที่เราไม่มีที่เราหาไปแล้วมันไม่เจอเอาไปเจอตกลงมีศาสนาเราเนี่ยมันไปเจอไอเรานำเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มาจากรอซูลไม่ได้มาจากซอฮาบะห์ที่ไหนได้เรานำเอาสิ่งแปลกปลอมจากที่อื่นเข้ามามันถึงหาปลายไม่ได้ไงแต่ถ้าอะไรที่เป็นศาสนามันต้องหาได้ไปจนถึงรอซูลนะผมบอกให้อย่างน้อยก็ไปชนซอฮาบะห์อย่างน้อยก็ไปชนยุคซะลาฟุซอละห์
ต้องไปชนยุคนั้นฮะเพราะคนยุคนั้นเขามีร่องรอยแห่งการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าไปแล้วไปตันเนี่ยนะเรียบร้อยเอาลองดูฮะที่เป็นบิดาทั้งหลายนะไปแล้วมันไปไม่ถึงไหนแล้วมันก็หาที่มาไม่ได้พอหาที่มาไม่ได้แล้วบอกทำไมมันไม่ดีไงมาลงหูนี่เลยไม่ดีไงทำนั่นไม่ดีไงทำนี่ไม่ดีไงก็เอาคำที่บรรดาซะลาฟเขาตอบไว้ฮะโอ้ดีมากเลยหาคำสั่งห้ามกินเบียร์ให้ผมหน่อยคำสั่งห้ามกินเบียร์ตรงๆตัวอยู่ไหนมีไหมคำสั่งห้ามดูดกัญชาตรงๆมีไหมเอาไปว่าดูดได้อย่างนั้นแล้วก็อันไหนคือคำสั่งตรงๆถ้าจะเอาแบบนั้นนะฮะเอาแบบนั้นเนี่ยคำสั่งห้ามเล่นซื้อหวยรัฐบาลเนี่ยอ่ะบอกมาสิไม่มีศาสนาคำสั่งห้ามมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรดุนนบีบอกอะไรก็ตามที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในศาสนาซึ่งสิ่งนั้นไม่ถือเป็นศาสนามันถูกปฏิเสธพอไหมพอไหมที่จะห้ามเราทำในสิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือเราจะยังดื้อทำในสิ่งที่ถูกปฏิเสธมันอามิลาอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่ทำสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งสิ่งนั้นไม่มีในศาสนาฟะฮุวะรัดมันถูกปฏิเสธฉะนั้นอิบาดะห์เขาดูคำสั่งใช้อิบาดะห์เขาดูคำสั่งใช้เพราะเราไม่สามารถทำอิบาดะห์ได้นอกจากอิบาดะห์นั้นต้องอยู่ในคำสั่งใช้นี่คือหลักนี่คือหลักครับถ้าย้อนกลับไปว่าแล้วคำสั่งห้ามอยู่ไหนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมีกาฝากที่เข้ามาอยู่ในศาสนาอิสลามอีกมากเป็นทวีคูณเลยมันต้องถามต่อว่าห้ามแค่ไหนที่คุณจะเอาห้ามแค่ไหนที่คุณถือว่าเป็นข้อห้ามไหนบอกมาสิยกมาตัวอย่างนึงแล้วถ้าสิ่งที่ทำในปัจจุบันไม่ถือเป็นบิดอะห์ท่านฟังผมให้ดีนะถ้าสิ่งที่ทำในปัจจุบันไม่ถือเป็นบิดอะห์แปลว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่นอกศาสนาแล้วกุว่าเป็นศาสนาไม่เป็นบิดอะห์ที่ทำเพิ่มเติมมาเนี่ยไม่มีอะไรเป็นบิดอะห์เลยลองหามาซิว่าบิดอะห์ที่นบีพูดมันคืออะไรนะบอกผมหน่อยไม่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่บิดอะห์เนี่ยแล้วที่นบีพูดเนี่ยยกตัวอย่างมาสักหนึ่งอย่างว่าบิดอะห์มันคืออะไรมันจะไม่มีเลยนะเพราะไอ้ที่เราทำเนี่ยยังไม่อยู่ในหมวดบิดอะห์นี่ผมบอกได้เลยว่าจบแล้วแล้วบิดอะห์ที่นบีพูดอ่ะมันคืออะไรแล้วถ้าหาไม่ได้นบีพูดทำไมผมถามหน่อยจริงป่ะสมัยนบีใช่ไหมใครได้ภาษาอาหรับบ้างในเนี้ยกุลลูบิดอะตินดอลาละแปลให้ผมฟังหน่อยใครได้ภาษาอาหรับกุลลูแปลว่าทั้งหมดกุลลูบิดอะตินบิดอะห์ทุกอย่างนั้นทุกบิดอะห์นั้นดอลาละแปลว่าหลงผิดอันนี้เนี่ยนบีพูดเป็นวะฮีนะแล้วตรงไหนที่นบีบอกว่าเป็นบิดอะห์ฮะซะนะห์นบีบอกบิดอะห์ทั้งหมดหลงต้องแปลความอีกเหรอว่าไอ้คำว่าทั้งหมดในที่นี้แปลว่าอะไรอ่ะฮะเราต้องตีความอีกเหรอว่าไอ้คำว่ากุลลูในที่นี้เนี่ยมันมีข้อยกเว้นอะไรบ้างเพราะนบีพูดแค่นี้เลยครับ
กุลลูบิดอะตินดอลาละวะกุลลูดอลาละตินฟินนาร์ทุกบิดอะคือความหลงและทุกความหลงนรกคือที่สุดท้ายนรกคือที่ไปเป็นการให้นิยามของคนยุคหลังครับฮะอันนั้นต้องถามเขาอันนั้นต้องถามเขาฮะละหมาด4รอกอะอันนี้คือบิดอะใช่ไหมแล้วอะไรที่ไม่ใช่อัลลอฮฺอักบัรน่าเข้าใจกันนะถามว่าละหมาดเนี่ยยังมีฐานนะไอ้ที่ผิดคือเพิ่มจริงป่ะและไอ้ประเภทไม่มีฐานเลยมันจะเป็นของดีได้ไงขนาดที่มีฐานแล้วเพิ่มเนี่ยยังถือเป็นบิดอะห์เลยแล้วแบบไม่มีฐานเลยเนี่ยมันจะเป็นฮัสนะห์ตรงไหนของน้ำมันฟังแล้วมันไม่กินกับปัญญาไอ้ละมาเนี่ยยังมีฐานแปลว่าจาก3เนี่ยเพิ่มแค่1เองคือ4จริงมั้ยขนาดอย่างนี้คุณยังบอกว่าเป็นบิดอะห์เลยและไอ้ที่นบีไม่เคยทำเลยทั้งดุลและเอามาทำมันจะเป็นฮัสนะห์ตรงไหนผมถามหน่อยคำตอบเนี่ยมันตอบกับคนที่พูดเองเพราะเนี่ยขนาดเพิ่มมาแค่1รอกอะห์คุณยังรับไม่ได้เลยและไอ้ไม่มีเลยเนี่ยกุมาทั้งแท่งแล้วบอกเป็นของดีมันดีตรงไหนผมถามหน่อยใช่ป่ะไม่เคยกล่าวครับไม่เคยกล่าวโอ้โหอย่าลืมนะการทำบิดอะห์คือสิ่งบิดอะห์อยู่ในความผิดรองจากชิริกเหนือกว่าบาปใหญ่เราบอกทำบาปใหญ่เนี่ยดูอาแล้วอัลลอฮ์ไม่รับนะอย่าทำบาปนะอัลลอฮ์ไม่รับแล้วบิดอะห์นั้นเหนือกับบาอิรสถานะความผิดของบิดอะห์เหนือบาปใหญ่ครับรองจากชิริกมาเป็นบิดอะห์จากบิดอะห์ถึงจะเป็นกะบาอิรจากกะบาอิรถึงจะเป็นซะกออิรซะกออิรแปลว่าบาปเล็กไล่จากบาปเล็กไปบาปใหญ่จากบาปใหญ่บิดอะห์จากบิดอะห์ไปเป็นชิริกแล้วบิดอะห์บางประเภทนำไปสู่ชิริกไม่น่ากลัวได้ไงอ่ะฮะบิดอะห์ในทางอะกีดะห์บิดอะห์ในทางความเชื่อที่ผิดต่ออย่างเช่นพวกอะไรครับพวกมุอ์ตะซิละนี่คือบิดอะห์ในทางอะกีดะห์ปฏิเสธซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่เป็นบิดอะห์ในทางอะกีดะห์คำว่าบิดอะห์จุดเริ่มต้นมาจากหลักความเชื่อก่อนที่จะมาสู่หลักปฏิบัติผมบอกให้บิดอะห์นิยามของคนในยุคก่อนคือบิดอะห์ในทางอะกีดะห์มันถึงนำไปสู่ชิริกไงมันถึงนำไปสู่ชิริกไงเชิญฮะผมอยากให้อาจารย์อธิบายที่พูดในทีเมื่อผมรับเดือนก่อนเนี่ยและมีอุลามะใหญ่มาพูดตรงนี้ครับใช่ไหมอุลามะใหญ่เลยแหละมาพูดตรงนี้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะบิสมิลลาเนี่ยอาจารย์พูดไว้นั้นแหละสวยที่สุดมันต้องสวยตรงที่มันตรงกับผมที่บ่าวไม่รู้นะเอาเราก่อนเราว่าใช่ไหมฮะฟาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะห์หรือไม่นี่เป็นประเด็นหนึ่งแน่นอนครับการที่มีความเห็นแตกต่างในเรื่องนี้มีปราชญ์ที่มีความเห็นแตกต่างตั้งแต่ว่าบิสมิลลาห์นั้น
เป็นอัลกุรอานหรือไม่หลังจากนั้นเป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะหรือไม่แน่นอนครับบิสมิลลาห์เป็นหนึ่งในอายะห์กุรอานแน่นอนอันนี้ไม่ต้องปฏิเสธแต่ในกรณีที่บิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะหรือไม่นั้นเป็นข้อขัดแย้งที่ปราชญ์มีความเห็นแตกต่างผมถามท่านหน่อยในฟาติฮะเนี่ยมีกี่อายะห์ฮะ7ใช่ป่ะไหนลองนับดิอ้าวนับแต่บิสมิลลาห์เลยนะแค่อ่านฟาติฮะได้ไม่ถามว่าอ่านไม่ได้อะฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมฮะซิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีน7ใช่มั้ยถ้านับ7โดยบิสมิลลาห์เป็นอายะห์แรกท่านจะเห็นว่าอายะห์สุดท้ายยาวที่สุดข้อที่1ข้อที่2หะดีษที่อัลลอฮ์บอกพระองค์แบ่งครึ่งระหว่างบ่าวกับฉันฮะครึ่งหนึ่งเป็นของบ่าวครึ่งหนึ่งเป็นสิทธิของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีน3อันนี้ไปดูเหอะเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเลยจริงป่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลลอฮ์เป็นฮักของอัลลอฮ์เป็นเตาฮีดทั้ง3ข้ออยู่ในนี้เลยอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนพูดถึงความเป็นรูบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาวะซิฟาตของอัลลอฮ์ตะอาลา3อายะห์แรกพูดถึงอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเดียวเลยอายะห์ที่4เป็นอะไรอียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอีนเว้นไปก่อนเป็นที่4ใช่มั้ยอีกครึ่งนึงเป็นของบ่าวอียากะนะอ์บุดูแล้วต่อไปคืออะไรอิห์ดีนัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีน3อายะห์ถัดจากอียากะนะอ์บุดูเป็นเรื่องของบ่าวทั้งสิ้นเลยแต่ที่ร่วมกันระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์คืออายะห์อียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอีนฉะนั้นในหะดีษบทนี้ถ้าเอาบิสมิลลาห์มาใส่มันจะเป็น4 3มันจะเป็นไม่แบ่งครึ่งละเอาจริงมั้ยเพราะอียากะนะอ์บุดูมันแบ่งระหว่างบ่าวกับพระเจ้าฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้บิสมิลลาห์จึงไม่ได้นับเป็นอายะห์หนึ่งของฟาติฮะห์เริ่มต้นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพียงแต่ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์เวลาเริ่มต้นซูเราะห์นั้นให้อ่านบิสมิลลาห์และบิสมิลลาห์มีเพื่อที่จะขั้นกลางระหว่างซูเราะห์กับซูเราะห์ในกรณีที่เราจะอ่านเชื่อมกันเพื่อให้รู้ว่า2ซูเราะห์นี้ไม่ได้ติดกันฉะนั้นเมื่อนับ7เราจะเห็นว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีน3อียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมพอซิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมغير المغضوب عليهم ولا الضالين เราจะเห็นว่าเวลาแบ่งฟาติฮะห์มาเนี่ยอายะห์มันจะเท่ากันเวลานับ7ไม่งั้นอายะห์สุดท้ายจะเป็น2เท่าของอายะห์อื่นซึ่งในทางอุสลูปในทางสำนวนภาษาอาหรับแล้วไปดูวะฮีของเราไปดูกุรอานอายะห์ไหนยาวเนี่ยมันก็จะยาวไล่เท่ากันแต่พอเวลาสั้นมันก็จะไล่เรียงกันอันนี้ผมตอบแบบสรุปเพื่อให้เข้าใจว่าถามว่ามีมุมมองที่แตกต่างไหมมีแต่ถามว่าถ้าสอดคล้องกับตัวบทหลักฐานจากหะดีษโดยเฉพาะยิ่งหะดีษที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกได้แบ่งนะครับฟาติฮะห์เป็นครึ่งหนึ่งใบนีวะใบนะอับดีระหว่างบ่าวฉันกับบ่าวของฉันเนี่ย
สามแรกกับสามหลังแล้วมาอยู่ตรงกลางคำว่าอียากะนะอบูดูวะอียากะนะสไตน์นั่นแปลว่าบิสมิลลาห์เป็นเพียงคำเริ่มต้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายะห์หนึ่งของฟาติฮะทีนี้ถ้าอยากไปดูละเอียดไปดูใน YouTube ผมสอนวันนั้นชั่วโมงกว่าผมจำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับใช่ครับอันนั้นยกหลักฐานเยอะมากถ้าลงไปดูใน YouTube จะมีอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้สรุปให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกันนะครับผมว่าคงใช้เวลามีอะไรเพิ่มเติมไหมเชิญครับคืออย่างนี้การอ่านคืออย่างนี้ครับการอ่านตามที่อ่านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอันนั้นเป็นหนึ่งในส่วนของฟาติฮะคนละประเด็นกันนั้นต้องตัดประเด็นเรื่องการอ่านก่อนต้องประเด็นว่าในสิ่งที่เขาเชื่อในสิ่งที่เขายืนยันเนี่ยเอาหลักฐานจากตรงไหนอันนี้คือประเด็นอันนี้คือประเด็นทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าที่เขาอ่านในเมื่อบิสมิลลาห์เป็นเริ่มต้นของซูเราะห์ฉะนั้นถ้าเกิดใครเริ่มต้นในการที่บางคนบอกว่าเพื่อที่จะแยกระหว่างซูเราะห์กับซูเราะห์นั้นการอ่านบิสมิลลาห์นั้นหลักข้อนึงที่ผมจะบอกว่าเวลาเราเริ่มต้นอ่านฟะซูเราะห์อะไรก็ตามแต่นะเริ่มต้นบิสมิลลาห์แต่ถ้าเริ่มต้นกลางซูเราะห์ไม่ต้องบิสมิลลาห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเพราะมันไม่ใช่ต้นซูเราะห์ถ้ากลางแต่ถ้าต้นเนี่ยให้เริ่มบิสมิลลาห์เพื่อจะแยกเป็นคันเริ่มต้นว่าอันเนี้ยเป็นเริ่มต้นของซูเราะห์แต่ไม่ได้หมายถึงเมื่ออ่านซูเราะห์นั้นแล้วบิสมิลลาห์แปลว่าบิสมิลลาห์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของซูเราะห์นั้นไม่ใช่ไม่งั้นบิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของทุกซูเราะห์เลยถ้างั้นพอเราอ่านเริ่มต้นปุ๊บแล้วก็บิสมิลลาห์คนละความหมายฮะถูกต้องครับก็คงเรียบร้อยครับก็คงใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าคงได้มีโอกาสพบกันใหม่แล้วมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ต้องขอมาพี่น้องด้วยคงจากด้วยลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู